วงทรงรับฎีกาจากประสงค์นิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จรับสั่งกำชับข้าราชบริพารเก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายถึงบ้านจะอ่านยังคงมีเรื่องราวที่ประทับใจประสงค์นิกรอีกมากและเหตุการณ์หนึ่งกับภาพหวานนี้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับฎีกาจากประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จที่ขณะนั้นมีประสงค์นิกรมากมายล้นหลามเปล่งเสียงทรงพระเจริญในหลวงสู้ๆดังกึกก้องไปทั่วทุกพื้นที่แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีของชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในการเฝ้ารับเสด็จครั้งนี้มีประสงค์นิกรคนหนึ่งได้ยื่นถวายฎีกาต่อในหลวงขณะที่รอรับเสด็จโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กปันนภัทรคำหนึ่งได้โพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ว่าในหลวงรับฎีกาจากคุณพี่อีกท่านหนึ่งที่นั่งข้างๆซึ่งพี่ท่านนี้นั่งเขียนขณะรอเฝ้าบนกระดาษขนาดเล็กไม่ใหญ่มากแต่เต็มหน้ากระดาษเมื่อในหลวงได้รับแล้วพระองค์ทรงทอดพระเนตรและแย้มพระสวนนิดๆพร้อมกับส่งยื่นให้ข้าราชบริพารและรับสั่งกำชับว่านี่เก็บไว้ให้ดีอย่าให้หายนะถึงบ้านจะไปอ่านเก็บให้ดีบอกตรงนี้เลยว่ารักพระองค์ท่านมากทรงพระเจริญยิ่งยืนนานใครไม่รักแต่เรารักปกป้องสถาบันทั้งนี้ในคอมเมนต์มีผู้โพสต์ท่านหนึ่งได้กล่าวเล่าด้วยว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยซึ่งเป็นคุณป้าคนหนึ่งร้องไห้หนักมากขณะยื่นถวายฎีกาแด่ในหลวงพระองค์ทรงทอดพระเนตรมารับพระองค์ทรงมีพระเมตตามากทั้งนี้เจ้าของต้นโพสต์ยังได้โพสต์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยว่ารับทูลกระหม่อมพระองค์พาก่อนท่านจะเสด็จมาถึงจุดที่เรานั่งมองเห็นแต่ไกลๆยังสงสัยว่าทำไมวันนี้ท่านใส่ฉลองพระองค์ลายแปลกๆพอท่านเสด็จมาใกล้ๆถึงรู้ว่าพระเสโธหรือเหงื่อท่วมทั้งองค์ทรงเป็นเจ้านายที่วางพระองค์ได้อย่างดีเยี่ยมรู้กาลเทศะไม่แย่งซีนทรงปล่อยให้ในหลวงและพระราชินีใกล้ชิดประชาชนอย่างทั่วถึงและคอยถวายงานในหลวงและพระราชินีอยู่ห่างๆเรียกอย่างเข้าใจง่ายๆก็คือทรงเป็นหูเป็นตาให้พ่อหากไม่ทั่วถึงจุดไหนท่านก็จะกราบทูลในหลวงให้ทราบทรงเป็นเพชรประดับราชการโดยแท้ขอพระองค์ทรงพระเจริญทั้งนี้จะเห็นได้ว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปกับการรับเสด็จซึ่งไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วที่การรับเสด็จแต่ละครั้งจะมีกฎระเบียบข้อห้ามมากมายแต่ณปัจจุบันหลายอย่างเปลี่ยนไปพระองค์ทรงใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมใครอยากจะสัมผัสจับมือถ่ายรูปไลฟ์สดอัดคลิปยกป้ายไฟเข้าเฝ้าในระยะประชิดทำได้เต็มที่ซึ่งนับว่านี่คือการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นถึงแม้ว่าพระองค์จะถูกใส่ร้ายถูกล้อเลียนยามเกียรติอย่างรุนแรงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย